ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีคุณแม่ค่ะธรรมะสวัสดีท่านผู้ปฏิบัติทุกท่านที่เสถียรธรรมสถานแล้วก็ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังชมรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ในวันนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วันเช้าวันสบายๆวันนี้เป็นครั้งแรกของปีนี้ที่ผมมาที่เสถียรหัวข้อวันนี้ก็คือมองทุกเพื่อทำอย่างจัดการอย่างไรทุกเก่ายังไม่หายทุกใหม่ก็เข้ามาวันนี้คุณแม่อยากจะพูดถึงเรื่องการเห็นทุกข์เพื่อไม่เป็นทุกข์ค่ะวันนี้คุณแม่ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เวทีแห่งการพูดคุยนะคะในทุกๆวันเราควรจะเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเวลาที่เรามีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่อยู่กับโลกได้อย่างเข้าใจโลกแล้วก็สามารถพ้นโลกได้ด้วยนะคะคุณแม่กำลังถามหาข้อมูลที่อยู่ข้างหน้าคุณแม่ตอนนี้เรามีผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ตรงไหนยกมือขึ้นอ้าวล่ะผู้นี้อันนี้คือกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมเอาผู้ปฏิบัติธรรมไปนั่งห้อยท้ายนู่นเลยล่ะคะอีกกลุ่มนึงคือโรงเรียนวันสว่างใช่ไหมยกมือขึ้นแล้วอีกกลุ่มนึงมาจากไหนนะคะจ้ะนะฮะช่วยกรุณาเขียนเข้ามานะคะกำลังถามหาอยู่อะไรสักอย่างเกี่ยวกับล้มละลายเนี่ยใช่ป่ะถ้าชีวิตไม่อยากล้มละลายต้องทำไงรู้ไหมน่าสนใจมากชีวิตในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างนี้เป็นสถานการณ์ที่พวกเราคงต้องบอกเลยว่าเราต้องมั่นคงไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราคงปฏิเสธคำว่าทุกข์ไม่ได้จะทุกเก่าทุกใหม่ที่จริงวันนี้เขาไม่ได้ตั้งชื่อนี้หรอกนะคะเขาตั้งชื่ออะไรมาสักอย่างหนึ่งว่าทุกเก่ายังไม่ทันหมดทุกใหม่มาอีกแล้วอะไรประมาณนั้นทุกเก่ายังไม่หายทุกใหม่ก็เข้ามาแต่วันนี้เป็นวันที่คุณแม่อยากจะบอกว่าในเวลาสั้นๆที่เรามีอยู่เนี่ยเราลองเป็นผู้ที่ประเมินตัวเองนะคะเป็นคนที่จะประเมินตัวเองให้ได้ว่าถ้าเราตื่นมาในเช้าวันนี้เอาละวันนี้เราทำรายการนะคะเรากำลังทำรายการอยู่และเป็นรายการที่สดด้วยถ้าคนทุกคนสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่รู้ว่าในความสดเนี่ยเรารู้ว่าเรามีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเรามีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะใช้ชีวิตอย่างไรตั้งคำถามก่อนเช้าวันนี้รู้ไหมว่ากายอยู่นี่ใจอยู่ที่อื่นรู้ไหมคะรู้ไหมรู้เหรออ่ารู้แล้วทำไงคะดึงกลับเก่งๆเนี่ยค่ะเมื่อกี้เนี่ยขับรถอยู่ใจมาอยู่ที่เนี่ยค่ะกลัวว่าจะมาไม่ทันคุณแม่ก็กายอยู่เนี่ยใจไปอยู่แล้วเดี๋ยวคุณแม่จะต้องไปบวงสรวงใหญ่พระนเรศวรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะชีวิตมันจะเป็นอย่างนี้แต่พอเรารู้ตัวปุ๊บเราต้องทำไงคะปัจจุบันเป็นเวลาที่กายใจถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันอนาคตไม่ต้องแก้ตัวค่ะใหม่ฟังใหม่นะคะคนรุ่นใหม่ง่ายๆเลยเราไม่มีทางที่จะวางแผนอนาคตได้ถ้าเราไม่มีปัจจุบันที่แข็งแรงพอเราฝันไม่ได้แต่เราเป็นนักลงทุนได้เราจะได้มากกว่าฝันค่ะเราทำงานวันนี้อย่างนี้เลยนะคะเพราะเนื่องจากว่าคิวของเราเนี่ยมันมีปัจจุบันขณะที่แข็งแรงถ้าปัจจุบันขณะแข็งแรงอนาคตคุณไม่ต้องแก้ตัวเลยค่ะคุณรับผลมันได้เลยค่ะไม่มีล้มละลายเลยค่ะอันนี้กลับไปให้ถูกประเด็นเลยนะคะว่าเราจะมีชีวิตที่เห็นทุกข์แล้วพ้นทุกข์ได้ยังไงข้อมูลมาแล้วนะคะโรงเรียนวันสว่างจิตเห็นไหมเรียกชื่อผิดยังไม่บอกเลยเห็นไหมเพราะเขาไม่เขียนกับสารล้มละลายสารมีล้มละลายด้วยจริงเหรอเยอะไหมคนล้มละลายเยอะไหมกลับมาที่พิธีกรวันนี้เคยล้มละลายไหมคะกลับมาเลยค่ะอาจจะคุยแล้วค่ะแล้วช่วยกรุณาเอาอันนี้ไปให้คุณแม่ใหม่เมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้าหลุดไปแล้วขอเปลี่ยนแท็บเล็ตให้คุณแม่หน่อยนะคะค่ะเคยล้มละลายไหมทางด้านการเงินก็ไม่เคยค่ะเพราะไม่มีให้ล้มค่ะคุณแม่พอพูดเรื่องล้มละลายพูดเรื่องเงินเลยอ่ะคุณแม่ยังไม่ได้พูดเรื่องเงินเลยอ๋อคนทางโลกพอพูดเรื่องล้มละลายพูดเรื่องทรัพย์สินใช่ไหมค่ะไม่มีให้ล้มไม่มีให้ล้มแต่คุณแม่กำลังหมายถึงล้มละลายทางสติปัญญาบ่อยค่ะหมายถึงอริยทรัพย์อ่ะการล้มละลายมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราไม่ล้มละลายทางสติปัญญานะไหนลองเล่ามาสักเรื่องซิเร็วจะได้เข้าเป้า
อ๋อจริงๆคือสดๆเมื่อกี้นี้แหละค่ะที่คุณแม่บอกว่าใจอยู่ที่นี่แต่ว่าตัวยังขับรถอยู่พอดีน้ำมันหมดเมื่อเช้าแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะสัก 2-3 นาทีทันในการเติมน้ำมันแต่ปรากฏว่ารถเยอะมากแล้วเข้ามาแล้วออกไม่ได้โอ๊ยทำยังไงดีคือตอนนั้นไม่มีสติเลยนะคะคือแบบ9โมงแล้วยังไม่ได้เติมน้ำมันก็แบบทำยังไงดีก็เลยโทรหาพี่นายเป็นผู้ประสานงานว่าเลทนิดนึงนะคะเติมน้ำมันอยู่ตรงนี้แหละกำลังจะข้ามสะพานแล้วแต่จิตตอนนั้นคือมันแตกไปแล้วโอ้ยทำยังไงดีทีหลังไม่มาแล้ววันเสาร์มาวันอาทิตย์ดีกว่ารถจะน้อยกว่านี้คือมันไปอะค่ะลอยละล่องไปเลยพอมาถึงข้างหน้าก็เออเขาบอกให้จอดรถข้างหลังก็หาลปภ.ไม่เจอนู่นนี่นั่นคือเริ่มสติแตกเพราะว่าเริ่มช้าแล้วหาที่จอดรถไม่ได้พอได้ที่จอดรถปุ๊บลงปุ๊บเพิ่งนึกออกว่าต้องมีสติเวลาเราไม่มีสติแล้วก็หายใจเข้ามานิดนึงคือหายใจคือรู้สึกเลยว่าเห็นลมหายใจตัวเองเข้าแบบฮวบเลยเพราะว่าต้องการตั้งสติก็เลยหายใจเข้าฮึบแล้วก็ถึงแล้วอยู่แล้วจบแล้วมันเป็นขั้นตอนอย่างนั้นเลยนะคะคุณแม่แล้วก็หลุดอะค่ะกำลังส่งการบ้านว่าสอบผ่านนะคะคุณแม่ก็พึ่งตัวเองแล้วคุณแม่เปิดได้เองแล้วด้วยสาธุเร็วสาธุคนเราเนี่ยเวลามันจวนตัวไม่พึ่งคนอื่นหรอกคุณแม่ก็ทำคุณแม่กลับมาเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้าคุณแม่ก็กดรับแล้วบอกว่าฉันกำลังออกอากาศใช่ไหมบอกฉันออกสดอยู่แล้วก็พยายามเนี่ยทุกครั้งที่มันมีประเด็นของชีวิตมันควรจะดีดเราขึ้นนี่ไงตัวอย่างเราจะไปล้มละลายทำไมนี่ไงลูกของจริงอยู่ที่ปัจจุบันขณะชีวิตที่ลงทุนได้ here and now เราจะลงทุนกับชีวิตของเราได้ในปัจจุบันขณะเท่านั้นละลูกแล้วเราจะไปโอ้โหไปอนาคตเลยนะว่าคราวหน้ามาวันอาทิตย์หัวเขามีคงมีให้เราเลือกเยอะหรอกมันก็มีแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นแหละสรุปเอาใหม่ถ้าชีวิตเรากำลังดิ้นเหมือนคุณแม่ดิ้นเมื่อกี้เธอก็เห็นคุณแม่ดิ้นใช่ไหมคุณแม่ไม่รู้ข้อมูลเลยอยู่ข้างหน้าเขาก็รายงานมาในไลน์แต่ไม่มีเขียนตรงนี้ใจร้ายมากนะคะกับงานที่มากของคุณแม่เธอว่าคุณแม่จะจำไหมจำไม่ได้มันเยอะฉะนั้นเมื่อคุณแม่ทักคนผิดตั้งแต่วันสว่างเนี่ยเขาบอกขาดคำว่าจิตเขาต้องเขียนมาคุณแม่ถึงจะได้อันเนี้ยคือเวลาที่คุณแม่พลาดเนี่ยคุณแม่ให้อภัยตัวเองก่อนแต่คุณแม่จะบอกกับคนอื่นเลยว่าถ้าไม่อยากให้คุณแม่พลาดนะต้องเอามาวางไว้ข้างหน้าคุณแม่เนี่ยค่ะเราก็สื่อสารไม่เห็นต้องโกรธเลยแต่ก็ต้องสื่อสารเพราะคนที่ใกล้ตัวเราเนี่ยค่ะจะทำให้เราล้มละลายไม่ได้ถ้าเรายังมั่นคงอยู่นี่ไปถึงวันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้วเห็นไหมคะแค่เติมน้ำมันเนี่ยรับรองได้เลยมาถึงเมื่อไหร่เข้ารายการได้ปุ๋มจำว่าคุณแม่เนี่ยมืออาชีพตัวจริงไม่ว่าดีเจคนไหนจะเข้ารายการทันไม่ทันมันกลัวคุณยายกันทั้งนั้นแหละก็เลยไปอีกคำหนึ่งคือยึดติดว่าไม่ฉันต้องเป๊ะฉันต้องตรงเวลาฉันจะไม่สายเห็นไหมคะว่ามันไปขีดกรอบตัวเองมันมีได้ทั้งนั้นแหละอุบัติเหตุของชีวิตคือพลาดปัจจุบันบ่อยมากผมพลาดปัจจุบันบ่อยมากนะวันนี้ก็ยังพลาดอยู่ก็จะยังพลาดอยู่เพราะว่าในวิถีชีวิตคุณไม่ได้เจริญความต่อเนื่องแค่นี้เองถ้าในวิถีชีวิตคุณไม่เจริญความต่อเนื่องไว้คุณก็จะเป็นคนพลาดคุณจะเป็นนักพลาดยิ่งงานเยอะยิ่งต้องมีวิถีชีวิตที่แข็งแรงปีนี้เป็นปีที่คุณแม่ประกาศตัวว่าเราจะทำงานมากและเราต้องเจริญสติมากอะไรที่ลกเราต้องเล็มออกฟังนะคะทฤษฎีนี้ใช้ได้กับทุกคนอย่าเป็นคนที่จะลกแล้วหวังว่าจะรุ่งเรืองอันนี้คือคำพูดที่สอนเมื่อวานนี้กับทีมเลยขอให้เธอแม้กระทั่งจะวางข้าววางของเธอเป็นคนสเปะสปะเธอพูดไปว่าเธอฝากของไปที่นู่นแต่เธอทำให้รกในปัจจุบันถ้าเธอไม่รกเธอจะรุ่งเรืองนี่นะคะเรื่องที่หนึ่งมันคุณต้องกลับมาที่ปัจจุบันแล้วคุณต้องเอาความรู้สึกที่มันดึงคุณเอาไว้เช่นคุณรู้สึกเสียใจที่คุณไม่ตรงเวลามันรู้สึกเสียใจที่เขาไม่เขียนรายวางไว้ข้างหน้าโต๊ะรู้สึกเสียใจที่ทีมของเรามันไม่แข็งแรงเลยมันใจร้ายเอาออกไปให้เร็วแล้วกู้สถานการณ์ปัจจุบันให้รอดด้วยการพึ่งตัวเองเพราะคุณดีดคุณขึ้นมาได้อันนี้คุณต้องแข็งแรงแล้วจริงไหมคุณแม่บอกแม้กระทั่งคุณแม่จะลงก่อนเวลาค
คุณแม่บอกแม้กระทั่งรายการนะคะว่าเมื่อวานนี้ไปเช็คที่ศิริราชหมอบอกซีดไปวันนี้คุณแม่เรียกอาหารเช้ามากินเลยทุกที่คุณแม่จะบอกเช้าไม่ต้องกินพอเขาบอกว่าเลือดซีดวันนี้คุณแม่กินไข่เลยคุณแม่รู้เลยว่าคุณแม่ต้องทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันทุกเรื่องราวที่มันบอกความเป็นจริงของเรามันจะดึงให้เรากลับมาจัดการตัวเองไม่ต้องไปโทษใครแล้วแล้วต้องฝึกเลยว่าคุณพึ่งตัวเองได้คุณจะให้คนอื่นเป็นอันนี้ตัวอย่างนะนี่ตัวอย่างนะเมื่อเช้านี้กำลังเล่าถ้าใครอยู่ในแวดวงของลายจะรู้เลยว่าคุณแม่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่จะบอกว่ายินดีทำงานยากยากต้องชั้นเลยแหละข่าวนี้บอกไปเลยไม่ต้องผิดหวังอะไรของยากเราแหละแล้วเราจะทำของยากได้ไงลูกถ้าเรายังอ่อนแอจริงไหมลูกดีตัวเองขึ้นมาเราต้องมีอริยทรัพย์เราจะไม่เป็นคนล้มละลายทางสติปัญญาอ้าวพอเราดึงตัวขึ้นมาคราวนี้เราสว่างแล้วสว่างอยู่ได้ปัญญาแล้วและพอเราสว่างแล้วเราจะมีการทำของยากแบบรับคมมีดเลยรับเลยค่ะรับเลยเวลาที่มันคมเนี่ยมันจะฟันชุบมันไม่รุงรังไงคนที่ลกเนี่ยไม่มีทางรุ่งเรืองหรอกลูกฟันเลยไอ้ที่ลกลกถางไปถางไปถางไปเรื่อยๆเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งเป็นคนจะอี้จะอั้นพูดซ้ำซากคนอื่นเขารำคาญไม่ทำสักทีปีใหม่แล้วใหม่เหอะใหม่เหอะมันคือการสร้างกำลังทางสติและสร้างทางกำลังกายด้วยอย่างเมื่อเช้าคุณแม่ทำบอกว่ากินไข่เลยเลือดซีดโอ้ใช่พ่อหมอบอกซีดหมอกราบเลยคุณแม่ช่วยกินไข่หน่อยเราไม่ค่อยจะกินเป็นคนทำงานเยอะแต่ว่าพอหมอบอกว่าซีดไปคุณแม่บอกจะลดไม่กินยาเพราะว่านะมะเร็งมันก็มีสิทธิ์ซีดใช่ไหมคะก็นั่งทบทวนโอ้คนอื่นก็ขอร้องแล้วนะนี่ไม่รู้จักรักตัวเองไม่ได้แล้วต้องทำงานเยอะด้วยปีนี้เนี่ยยังไม่ได้หยุดเลยเนี่ยทำงานกันทุกวันเนี่ยคุณแม่เรียกเลยครัวทำไม่ทันเลยส่งอาหารขึ้นเช้าคุณแม่บอกขอกินเห็นไหมคะเปลี่ยนหมดค่ะจะมาบอกที่ทำไมไม่อยากทำงานใช่ไหมทางถามตัวเองใช่ไหมอยากลุกขึ้นมาทำงานไม่อยากล้มละลายใช่ไหมปีนี้ยากใช่ไหมทุกมีไว้ให้ไรให้กบเหรอไม่ให้หนีเหรอไม่มีไว้ให้ไรให้เห็นไปเลยลูกเห็นด้วยสัมมาทิฏฐิเห็นทุกข์เพื่ออะไรบอกตัวเองเลยพ้นทุกข์ต้องเห็นทุกข์จึงพ้นทุกข์จะไอ้ที่ถามว่าทุกเก่ายังไม่ทันหายทุกใหม่มาก็คุณอ่อนแอคุณไม่เปลี่ยนชีวิตคุณน่ะเนี่ยที่ถามบอกทุกเก่าก็ยังไม่ทันหายทุกใหม่มามันจะมาท่วมหัวท่วมหางเลยล่ะพวกล้มละลายอ่ะก็จะเกิดความเจ๊งคือรวมทุกอย่างมาไว้หมดอันเก่าก็จัดการไม่ได้อันใหม่มาใหม่ทีนี้ลูกปุ้มรุงรังหมดเจริญไม่ได้นี่เรื่องจริงถ้าคุณลกลุงลังคุณอย่าหวังว่าจะรุ่งเรืองคุณแม่ค่ะเรียงลำดับให้หน่อยค่ะได้สาธุจ้ะนี่บอกตัวเองตื่นขึ้นมาเพราะปีนี้จะยุ่งมากต้องทำงาน7วัน8วันต่ออาทิตย์จ้าคือสติแตกตั้งอย่างงานยังไม่เริ่มเอางี้ดีกว่าเรามาพูดกันถึงเรื่องงานคุณอยู่ที่ไหนในโลกที่นั้นเป็นที่ภาวนากรุณาดูรอยยิ้มพูดจริงค่ะบางทีคุณแม่ต้องอยู่3จังหวัดในวันเดียวกันทุกที่เป็นที่ภาวนาแม้กระทั่งนั่งในรถพูดคุยให้การช่วยเหลือรับประทานอาหารเข้าห้องน้ำทั้งหมดเป็นที่ภาวนาเอาใหม่นะย้ำนะถูฟันภาวนาหรือเปล่าคะเมื่อเช้าไม่คุณแม่ภาวนาเชื่อไหมคุณแม่ต้องถูฟันตาเช็คงานที่ไลน์มาเพราะเด็กไปป่าเด็งวันนี้60คนไปป่าเด็งมันจะปลอดภัยไงยายต้องให้คาถาคาถาเดียวกันเลยค่ะต่อไปนี้เขาจะมีคาถาเดียวกันในเสถียรเนี่ยถ้าใครอยู่ในไลน์ของเราที่ทำงานคาถาเมื่อวานนี้เราก็พูดเรื่องหนึ่งวันนี้เราก็ต่อยอดนี่ถ้าเรามีคาถาอย่างเงี้ยเราเป็นทีมพี่ปุ๋มก็ต้องสร้างทีมใครเป็นทีมเราบ้างกายกับใจเป็นทีมอย่าให้กายอยู่ที่ใจเล่นร่อนอยู่อีกที่หนึ่งทีมไม่แข็งแรงอ่ะกลับมาหนึ่งลมหายใจคือเครื่องมือสร้างทีมชัดเจนไหมคะช่วยเวลาคุณแม่พูดชัดเจนช่วยยกมือสาธุจะได้ไปเร็วรวมทั้งทางบ้านด้วยนะคะที่รักตอนนี้มีคนสาธุกับพวกเรามาแล้วนะคะ736ดูไลฟ์สดตอนนี้มากกว่าที่นี่อีกคนที่นี่ช่วยทำงานหน่อยทันทีที่มีลมหายใจเป็นเครื่องมือกายอยู่นี่หนึ่งลมหายใจเข้า
ใจก็อยู่นี่หายใจอีกครั้งหนึ่งกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะหายใจอีกครั้งหนึ่งปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดคุณเป็นนักลงทุนนี่สรุปเลยอ่ะหายใจพร้อมกันค่ะเห็นไหมคะพอบอกหายใจทุกคนตั้งกระดูกสันหลังมันเป็นอัตโนมัติจริงไหมแต่ไม่ยิ้มแฮไม่ยิ้มพอไม่ยิ้มมันจะหายใจอย่างนี้ถ้าคุณลองยิ้มคุณแค่ยิ้มค่ะคุณแค่ยิ้มเวลาคุณยกหนอกแก้มขึ้นลมหายใจของคุณจะอ่อนโยนค่ะแล้วร่างกายจะผ่อนคลายเพราะกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจรู้ชัดอยู่อันนี้คุณแม่พูดจริงแล้วทุกที่เป็นที่ภาวนาให้กลับไปที่ลมหายใจแห่งสติในอานาปานสติกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะและปัจจุบันขณะจะประเสริฐใช้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ประเสริฐในปัจจุบันขณะลงทุนในกฎแห่งกรรมค่ะสาธุไม่อยากยิ้มก็ต้องยิ้มนะคะเพราะว่าเวลามีแบบหายใจเข้าแล้วยิ้มด้วยเราก็จะแบบทำไมต้องยิ้มด้วยอ่ะก็ยังไม่อยากยิ้มอ่ะเงี้ยอารมณ์อันนี้คืออารมณ์มันจะมีแบบนี้มากั้นเรานะเพราะฉะนั้นบุ๋มก็จะใช้ก็จะยิ้มอ่ะคือตีกันให้เสร็จข้างในแล้วยิ้มยิ้มไปเลยค่ะเพราะเดี๋ยวจะยิ้มเองจริงๆนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะบุ๋มเป็นคนยิ้มยากเป็นคนหน้าเหวี่ยงเป็นคนมีหน้าเป็นอาวุธใครเห็นปุ๊บก็นี่หน้างอจังบางทีเราก็เกิดมาหน้างอนะแต่ว่าเรายิ้มเถอะพอยิ้มแล้วมันดีกับตัวเองแล้วมันดีกับคนอื่นด้วยนะคะแล้วเขาจะยิ้มให้เรายิ้มเป็นความสุขฟังนะคะยิ้มเป็นความสุขของคนที่ยิ้มและเป็นความสุขของคนที่ได้เห็นรอยยิ้มสรุปแล้วยิ้มขาดทุนตรงไหนฮะล้มละลายตรงไหนฮะยิ้มอ่ะเอาละค่ะยิ้มค่ะคดีล้มละลายค่ะยิ้มค่ะคุณแม่เนี่ยตั้งใจลงมาพบคุณแล้ววางแผนเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณเดินเล่นให้คุณยิ้มเลยค่ะสั่งกวาดเส้นทางเดินจงกรมและรับหน้าที่เป็นผู้เขาเรียกว่า organize จัดการที่จะทำให้ทุกคนที่มาที่นี่รู้ว่าคุณมีชีวิตที่มีค่าอยู่ขณะเดียวเท่านั้นคุณทำลายตัวเองไม่ได้คุณทำลายตัวเองได้ยังไงในเมื่อชีวิตคุณมีค่าเหลือเกินเวลาที่คุณรู้สึกได้ว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวคุณเองแค่คุณยิ้มแล้วคนอื่นมีความสุขคุณไม่ฆ่าตัวตายหรอกค่ะคุณไม่ซึมหรอกนี่คุณแม่กำลังพูดเรื่องที่มันเป็นเหตุปัจจัยจริงๆของการซึมของคนรุ่นใหม่ก็เพราะอย่างนี้ไงเพราะเราเป็นคนเป๊ะขอโทษนะคะบังคับคนอื่นและตัวเองก็เป็นไงคะบังคับคนอื่นชอบไปบังคับคนอื่นแล้วตัวเองก็เป็นไงคะก็บังคับไม่ได้ค่ะแล้วมันก็ทุกข์น่ะเห็นไหมเราจะไปกำกับคนอื่นไม่ได้เราก็กำกับใจเราเนี่ยเขาเป็นผู้กำกับค่ะเนี่ยค่ะเขาเป็นผู้กำกับและเขาก็คิดว่าเขาเป็นผู้กำกับที่เขาจะต้องทำให้การกำกับของเขาเนี่ยมันลงตัวดีที่สุดแต่เขาไม่ได้กำกับใจเขาไงคะแล้วมันจะดันไปได้สักเท่าไหร่แล้วลูกมันก็ต้องหมดแรงวันหนึ่งอ่ะเพราะคุณลกอ่ะคุณต้องเล่นคุณต้องเล่นสิ่งที่ลกแล้วคุณต้องลุกขึ้นมาเคารพตัวคุณเองโดยวิธีการให้อภัยตัวเองจริงๆนะเช้าเนี้ยให้อภัยตัวเองยังถ้าบอกว่ายังจะเอาตัวเองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยไปจมอยู่กับสิ่งที่มันไม่ success ในอดีตโอ้โหอันนี้ก็อดีตก็ถ่วงทับปัจจุบันแล้วยังคาดหวังอีกนะยังเป็นคนงกอีกคาดหวังว่าอนาคตจะดีจะมีตัวช่วยนู่นนี่นั่นโน่นแต่ไม่ช่วยตัวเองนะอันนี้ก็เพ้อฝันไปลูกสรุปแล้วคุณมีปัจจุบันที่ถูกทวงทับด้วยอดีตและละเมอเพ้อฝันถึงอนาคตสรุปปัจจุบันถูกทวงทับอยู่ด้วยอดีตและอนาคตไม่ตื่นขึ้นมาได้เลยอย่างนี้ล้มละลายนะเอาใหม่อดีตเราปฏิเสธมันไม่ได้ตั้งรับมันให้ได้เช่นมันอาจจะเสียใจมันอาจจะอะไรก็ได้ที่คุณเคยแบบเจอมาแต่คุณต้องบอกว่าผลึกเกลือมีได้เท่านั้นนะปัจจุบันฉันจะเป็นหยดน้ำเล็กๆที่ใสใจไม่ขุ่นนั่นหมายความว่าอะไรคุณกำลังละลายผลึกเกลือของคุณด้วยน้ำใสๆในปัจจุบันแสดงว่าคุณตั้งรับอดีตที่มีการเจริญสติในปัจจุบันนี่ไงปัจจุบันสำคัญตรงนี้พอน้ำดีมันมากขึ้นมากขึ้นผลึกเกลือมันมีอิทธิพลต่อน้ำดีที่มากขึ้นไม่ได้ค่ะเราไม่ได้ไปแก้เหตุในอดีตแต่เราตั้งรับผลในอดีตที่ปัจจุบัน
ังใหม่เราไม่ปฏิเสธสิ่งที่เราพลาดมาแล้วในอดีตและไม่ค้ำควรอยู่กับอดีตให้ผลึกเกลือมันโตขึ้นโอเคไหมลูกเอกโอเคก็สาธุหน่อยสิเออแล้วคุณเป็นนักลงทุนในปัจจุบันที่จะทำให้ผลึกเกลือมันไม่โตขึ้นแล้วมันยังมีอิทธิพลของความเค็มน้อยลงเพราะคุณลงทุนเป็นตั้งรับผลในอดีตที่ลงทุนในปัจจุบันและวางแผนปัจจุบันอนาคตไม่ต้องแก้ตัวฉะนั้นจึงมีคำพูดที่บอกว่าปัจจุบันสำคัญนักปัจจุบันเป็นทั้งผลในอดีตและเหตุในอนาคตจงลงทุนตั้งรับผลในอดีตและวางแผนในอนาคตที่ปัจจุบันนี่ไงไม่ล้มละลายโอเคไหมเขาบอกว่าให้เขาเรียงลำดับไงคุณแม่ก็เรียงลำดับถ้าเข้าใจสาธุลูกสาธุสาธุคำถามต่อไปพี่ปุ๋มก็เวลาที่มันเขาเรียกอะไรปุ๋มจะชอบใช้คำว่าสติแตกเพราะมันจะคิดไปไม่ได้คิดอยู่เรื่องตรงหน้าค่ะคือเกิดปัญหาเนี่ยจะไม่คิดอยู่เรื่องตรงหน้าจะเอาเรื่องอื่นมารวมมาคิดถ้าเป็นอย่างนั้นตรงนี้จะไม่เป็นอย่างนี้แล้วถ้าคนนั้นไม่ทำอย่างนั้นตรงนี้จะไม่เป็นอย่างนี้แล้วถ้าฉันเนี่ยค่ะมันจะอาการประมาณนี้จะนำไปสู่ความซึมเศร้านี่เลยแบบเลยดูเลยเนี่ยค่ะคือไม่ให้อภัยตัวเองไม่เมตตาตัวเองก็ไม่ให้อภัยไงคุณแม่คุณแม่ชอบบอกว่าไม่ต้องเมตตาตัวเองก่อนนะพอมันไม่เมตตามันไม่รักตัวเองในปัจจุบันเนี่ยมันก็กรุณาตัวเองยากอะลูกแล้วมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็จะไปเอาถูกเอาผิดแล้วในที่สุดก็จะหนีถ้าไม่แข็งแรงก้าวต่อไปของเขาคือหนีนะคะใช่นั่นคือก้าวต่อไปของผมเสมอหนีค่ะแต่มันไม่ได้ถูกแก้เหตุปัจจัยไงลูกหนีไปเอาของใหม่หนีจนเหนื่อยตายอ่ะสงสารไหมเนี่ยแล้วไปเอาของใหม่ก็เจอแบบเดิมนะคะเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนข้างในมันไม่ได้เปลี่ยนวิธีการคิดมันไม่ได้เปลี่ยนตัวเองฉะนั้นการหนีเช่นนี้ไม่มีทางพ้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การหนีการปฏิบัติธรรมคือการหยุดแล้วดูทบทวนใคร่ครวญเปลี่ยนเหตุปัจจัยเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนลูกนี่พยายามอธิบายแล้วนะเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนเช่นถ้าเราบอกว่าวันนี้เราจะขยันมากขึ้นแสดงว่าความเพียรในฝ่ายกุศลมากขึ้นใช่ไหมฮะกับคนหนึ่งคนบอกว่าวันนี้ฉันจะขี้เกียจน้อยลงหนูดูนะมันคือเรื่องเดียวกันแต่คนจะพูดว่าไงหนึ่งฉันจะขยันมากขึ้นอันนี้มันก็ไปถึงบวกใช่ไหมแต่ฉันจะขี้เกียจน้อยลงก็คือฉันจะไม่ก้าวไปสู่นรกถ้าถามว่าสองอันนี้ถ้าสำหรับคนหนึ่งคนหนูต้องดูนะว่าหนูอยู่ประมาณไหนนะอย่างไหนที่จะทำให้หนูดึงขึ้นประมาณหนูอะค่ะของคุณแม่ก็จะบอกว่าฉันปิดประตูนรกก่อนฉันมาบวชเนี่ยเพื่ออะไรปิดประตูนรกเลยก็คือไม่ผิดศีลผิดธรรมปิดเลยไอ้ที่เราอยากจะทำสิ่งที่มันเป็นความดีที่ทำได้ยากมันง่ายมันก็ต้องรู้จักอุปนิสัยของตัวเองอะล่ะถ้าคนเป็นคนท้าทายตัวเองนะถ้าเราเป็นคนท้าทายตัวเองแบบประมาณว่าปีนี้ฉันจะรุ่งเรืองสมมตินะที่เขาพวกพยายามให้เราบิ้วกันนะปีนี้จะรุ่งเรืองแต่ว่ามันไม่แก้เหตุปัจจัยของอุปกิเลสในนิสัยตัวเองก็ฝันไปเรื่อยๆมันไม่มีทางหรอกลูกมันเรียกเพ้อเจ้อแต่คุณแม่กำลังพูดเรื่องปัญญาไม่ล้มละลายทางสติปัญญามีลมหายใจเป็นเพื่อนโอเคนะมีปัจจุบันขณะเป็นนักลงทุนโอเคมะขยันก็เฮียแอนนาวเลยจะปิดประตูนรกก็เฮียแอนนาวเลยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยมีความถนัดทางไหนถ้าคุณบอกว่าคุณต้องปิดประตูนรกก่อนแล้วคุณจะแบบบวกเป็นคุณจะมีสายตามีการบวกกับคนที่มีสายป่านดีมีกัลยาณมิตรแล้วกลับมาโยนิโสมนสิการคุณก็จะกลายเป็นคนที่แบบคุณแม่ให้คุณไม่เกิน7วันน่ะชีวิตคุณเปลี่ยนน่ะแล้วดูเลยได้ตั้งแต่วันนี้ลูกเอาเลยแล้วเอาอย่างงี้บุ๋มอ่ะขออนุญาตกลับถามคุณแม่ว่าแบบ beginner เลยที่แบบกำลังเราไม่พอหรือความสู้ของเราไม่พอสมมุตินะนะว่าแบบว่าเราไม่ใช่คนท้าทายมากเราอาจจะไม่มีความมั่นใจหรือแน่ใจว่าเราจะผ่านสิ่งนี้ไปได้ด้วยกำลังสติอย่างเดียวหรือว่าการอยู่กับตัวเองยังไม่ได้ใช่ไหมหากัลยาณมิตรถ้าพึ่งตัวเองไม่ได้มันจะมี2 อันนะคะ
กัลยาณมิตรที่ชี้ช่องทางที่ถูกต้องเหมือนรุ่งอรุณที่ขึ้นในทุกเช้าโลกมันจะสว่างเห็นง่ายอย่าหลับตาอย่าหลับตาอยู่กับความมืดโลกมันยิ่งมืดลืมตาไว้มันต้องมีช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นโอเคโอเคไหมยายบอกให้สาธุไงโอเคไหมสาธุมาลูกไอ้ข้างไอ้ที่นี่ก็สาธุจังเลยแล้วยายก็ไม่สามารถจะใส่แว่นมองมันนะเนี่ยมันก็จับประเด็นได้แล้วไอ้พวกเนี่ย800คนแล้วเนี่ยเนี่ยจะ900แล้วมันสาธุมาเนี่ยอีทั้งนี้ก็นั่งเพลินค่ะให้ธรรมะฟังเพลินฟังใหม่ทันทีที่เรามีปัจจุบันขณะที่เราเห็นว่าตัวเองต้องมีใครสักคนหนึ่งกรุณาเลือกคนที่เป็นกัลยาณมิตรคือชี้ช่องทางที่ถูกต้องแล้วคุณถึงจะมีโยนิโสมนสิการความคิดอย่างแยบคายข้างในก็บางจังหวะกัลยาณมิตรสำคัญเช่นคุณมาที่นี่คุณต้องการใช้24ชั่วโมงที่นี่กับการหยุดและทบทวนดูแลตัวคุณเองถูกต้องไหมลูกเมื่อวานนี้คุณก็เห็นว่าคุณแม่กลับมาจากศิริราช2 ทุ่มหลับตาสอนเลยมันเหนื่อยมากแล้วคุณแม่บอกมันเลยเวลาพักคุณแม่แล้วคุณแม่ก็พูดกับคุณอย่างซื่อสัตย์แล้วไม่เห็นต้องอวดเก่งเลยว่าขออนุญาตขึ้นไปนอนเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วคุณแม่ก็ไปปิดสวิตช์เลยปุ๊บหลับตื่นขึ้นมาคุณแม่เปิดสวิตช์ใหม่คุณแม่มีลมหายใจเป็นกัลยาณมิตรแล้วอย่างนี้คุณแม่พูดให้เห็นเป็นภาพแล้วถ้าที่ถ้าพวกเราเนี่ยสมมติเสถียรธรรมสถานเป็นกัลยาณมิตรเขาจะหลีดคุณไปตามจังหวะเลยเช่นเมื่อเช้านี้ลุกขึ้นมาสวดมนต์คุณก็ยังอ้อยอิงอยู่เขาพาคุณไปออกกำลังกายคุณจะเริ่มเห็นแล้วคุณเริ่มปรับสมดุลนะฮะพอมันออกกำลังกายกายมันเคลื่อนไหวใจไม่ตั้งมั่นพาคุณไปกินอาหารอย่างมีบทธรรมคุณก็เริ่มตกตะกอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณมานั่งที่ตรงนี้คุณลองทำตามต่อไปก่อนคุณมีลมหายใจเป็นเพื่อนคุณมีลมหายใจเป็นดังกัลยาณมิตรคุณเริ่มเข้ามาข้างในแล้วนะคะเป็นภายในคุณจะเริ่มมองเห็นคุณจะเบากายเบาใจและถ้าคุณจะดำริชอบอะไรสักอย่างขึ้นมาในชีวิตของคุณเช่นคุณมีความคิดดีๆคุณอยากเริ่มต้นอะไรดีมันจะเกิดขึ้นมาตอนนี้ค่ะจำว่าถ้ามันจำแล้วมันจำไม่ได้จดว่าแล้วอย่าลืมทวนสิ่งนี้นะคะไม่เกิน24ชั่วโมงคุณจะมีเอมที่คุณตั้งไว้แล้วคุณจะเดินไปหามันง่ายขึ้นคุณจะไม่เปาะแปะเปาะแปะล้มลุกคุกคานบางทีเราต้องพวกมากลากไปเช่นสวดมนต์คนเดียวมันไม่เหิมเกิบคุณสวดเป็นหมู่เลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างวันนี้ถ้าคุณสามารถที่จะเข้าไปอธิษฐานจิตกับท่านพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณจะได้พลังงานที่ดีแล้วคุณมาสวดมนต์คุณจะก้าวกระโดดอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ต้องมีจังหวะเหมือนกันอันเนี้ยคุณแม่ก็ทำให้เห็นเป็นภาพว่าต้องมีกัลยาณมิตรค่ะสาธุค่ะก็จริงๆถ้าฟังคุณแม่แล้วเห็นภาพตามเนี่ยมันจะชัดนะคะชัดคือฟังแล้วอย่าเพลินมากคือเห็นภาพตามจับทุกคำแล้วจะชัดเพราะจริงๆแล้วลมหายใจเป็นเรื่องของการช่วยแบบฉุกเฉินมากนะคุณแม่บอกอะไรนิดนึงได้ไหมพอพูดถึงเรื่องลมหายใจนะเดี๋ยวพี่ปุ๋มก็จะพูดถึงเรื่องของเขาแต่คุณแม่ก็บอกว่า909คนกำลังดูอยู่เราขณะนี้นะคะจับประเด็นหมดแล้วถ้าท่านไปดูย้อนหลังแล้วท่านจับประเด็นให้ได้ถ้าเป็นนักจับประเด็นนะคะเป็นนักจับประเด็นแล้วท่านเอามากระทุ้งตัวท่านพอมันกระทุ้งตัวเองได้เนี่ยมันจะเริ่มมีตะกอนที่มันแบบเคยตกไว้นอนเนื่องเราคิดว่าไม่มีเราเป็นคนดีเราไม่เคยเป็นแต่พอมันถูกเขย่าเนี่ยมันจะฟุ้งพออีฟุ้งเนี่ยยอมรับความจริงก่อนอย่าปฏิเสธเวลามาปฏิบัติมันจะเห็นทำไมจิตมันฟุ้งซ่านอย่างนี้ยอมรับความจริงว่าอ๋อจิตมันฟุ้งเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยๆใช้ปัญญานะคะเอาตะกอนออกมันจะเหลือน้ำดีไว้โดยปริมาณที่มันเคยมีเท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าเวลามันฟุ้งแล้วมันฟุ้งหมดทั้งแก้วเราไม่ได้มีส่วนนั้นอย่างเดียวหรอกเรามีน้ำดีอยู่ในความขุ่นในความขุ่นมีความใสลูกให้กำลังใจแล้วนะในความสุนมีความแต่ใช้จังหวะกลับไปที่ลมหายใจสัก24ชั่วโมงหนูจะเห็นว่ามันเริ่มตกตะกอนแล้วหนูจะดึงออกอีจังหวะเนี่ยคือปัญญาละอันเนี้ยคุณแม่จะไม่ใช่แค่ลมหายใจลมหายใจแห่งสติแล้วมีปัญญาในการจัดการชีวิตของเราเนี่ยให้ใสขึ้นคราวนี้พอจิตมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นมันจะควรกับการงานจิตมันจะดำริชอบมันเป็นปัญญาตัวที่สองแล้วมันคิดได้ดีขึ้นพอไอ้การคิดที่ดีขึ้นเนี่ยถ้าเรายังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยมันใช่หรือเปล่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจทดลองดูพอทดลองดูแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำได้นี่ให้กำลังใจตัวเองก่อนให้กำลังใจตัวเองก่อนแล้วพอทดลองไปเรื่อยๆมันจะเกิดความศรัทธาต่อตัวเองแล้ว
พอมันมีศรัทธาต่อตัวเองขอโทษนะคนดีที่รักทั้งหมดไม่ต้องอาศัยยาแล้วลูกเพราะสติสัมปชัญญะของเราเนี่ยมันยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นเลยลูกกลับไปนะอันนี้ก็พยายามตอบพี่ปุ๋มให้ได้ทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะเล่าเรื่องมาคุณยายก็จะเริ่มทำอย่างไรดีเริ่มได้เลยลูกค่ะก็วันนี้ปุ๋มถามปุ๋มมีคำถามไปแล้ว2คำถามได้รับคำตอบแต่ว่าก็ต้องทบทวนแบบที่คุณแม่บอกหมายความว่าเราต้องกลับไปย้อนดูได้นะคะได้ทุก EP ที่ออกอากาศมาเลยกลับไปย้อนดูเข้าไปในเพจของเสถียรธรรมสถานแล้วก็ตอนนี้มีคนถามมาว่าที่นี่ค่ะมีคนถามมาแล้วค่ะถามมาว่าสังคมเปลี่ยนจนตามไม่ทันเหนื่อยกับการปรับตัวควรทำอย่างไรอ่ะพี่ผมตอบก่อนแล้วเดี๋ยวคุณยายเสริมคือผมพอดีเป็นคนที่ไม่ค่อยวิ่งตามสังคมเป็นความโชคดีของตัวเองหนึ่งอย่างคือเคยเป็นคนอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไปอยากไปหมดอยากที่ทุกคนในโลกนี้เป็นไปมีกับคนนั้นมีกระเป๋าอันนี้อุ๊ยอยากได้จังเลยฉันต้องเก็บเงินกี่ปีถึงจะได้กระเป๋าใบนี้อยากได้รถแบบนี้อยากไปถึงตำแหน่งผู้กำกับจังเลยอยากได้อย่าไปทำหน้าให้ตึงแบบคนนั้นจังเลยขอแซงหน่อยได้ไหมไอ้อยากยังไม่เห็นแก่ตัวกันไปหรอตอนนั้นไม่รู้อะค่ะคุณแม่ อยากอย่างเดียวถ้าอยากประมาณเนี้ย มันอยากเห็นกับตัวนะอยากอย่างเดียวค่ะอยากแล้วอยากได้ด้วยอยากครอบครองอะอยากได้อยู่ในมืออะเนี่ยอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยทุกข์เพราะเห็นแก่ตัวอยากให้เกิดขึ้นมันเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์ไงฉันต้องได้ฉันต้องมีฉันต้องเป็นอย่างเงี้ยแก้งไงก็ยากนะลูกค่ะอันนี้เขาเล่าอดีตแต่คุณแม่จะซักไปให้เห็นว่าถ้าใครเป็นประมาณเนี้ยคุณยายว่าเห็นแก่ตัวนะแล้วก็เลยรู้สึกว่าพอได้มานะคะเพราะว่าเป็นคนชอบเอาชนะแล้วก็จะได้มาพอได้มาแล้วก็ทิ้งไปเห็นไหมเข้าใจความอยากได้ไหมคะเห็นไหมว่าความแล้วได้มาแล้วอ่ะแล้วก็ได้ละทิ้งแล้วไปหาอันอยากใหม่เดี๋ยวก่อนดูจังหวะนี้ก่อนเมื่อใดที่คุณครอบครองสิ่งใดที่คุณอยากสิ่งนั้นจะจืดทันทีอันนี้พูดเป็นจังหวะเลยแย่งกันพูดนี่แหละมันจะได้สะใจดีวงเล็บดีสะใจดีไม่ใช่สะใจไม่ดีสะใจมันมีทั้งฝ่ายกุศลอกุศลนะสะใจมันตีกันอันนี้ก็สะใจเป็นอกุศลแต่สะใจดีคือเฮ้ยโอ้จริงเราก็เป็นความเห็นแก่ตัวเนี่ยนะคะมันเป็นจุดแรกเลยของอวิชชาและให้จำไว้ว่าถ้าคุณตกเป็นเหยื่อของอวิชชาคุณได้อะไรมาคุณครอบครองอะไรมาแม้กระทั่งสิ่งนั้นอาจจะเรียกว่าความรักนะถ้าคุณเห็นแก่ตัวมากๆคุณจะเห็นเลยว่าความรักของคุณก็จะล้มละลายนี่ขอบคุณนะฮะสารล้มละลายมาทำให้คุณแม่พูดประโยคเนี้ยเก่งเลยอ่ะเธอมามีประโยชน์มากเพราะเธอสมัครใจมาความว่าล้มละลายคืออะไรคือพึ่งตัวเองไม่ได้การพึ่งตัวเองไม่ได้คืออะไรเนี่ยลองถามไปเรื่อยๆคือไม่เคยเห็นคุณค่าของความพอดีที่อะไรที่มากเกินไปก็หนักอึ้งและไร้แก่นสารอะไรที่น้อยเกินไปก็ตึงอึดอัดคับข้องไปหมดพระพุทธเจ้าสอนว่าตึงไปหย่อนไปไม่ใช่ทั้งนั้นขอบพระคุณลูกตึงไปหย่อนไปไม่ใช่ทางและอะไรจะทำให้เราไม่ล้มละลายหนทางอะไรที่เรียกว่าหนทางคราวนี้กัลยาณมิตรจะลึกเข้าไปเป็นหนทางแล้วนะคืออริยมรรคมีองค์8เป็นดังกัลยาณมิตรเพราะเดี๋ยวเธอไปดูย้อนหลังเธอจะต้องเห็นวิธีการคุยของคุณแม่กับพี่ปุ๋มพี่ปุ๋มจะเป็นตัวอย่างคุณแม่จะไขกุญแจไปทีละเรื่องกัลยาณมิตรอริยมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรเข้าไปถึงแอคแล้วนะอริยมรรคคือหนทางอันประเสริฐกิจต่อมรรคคือภาวนานี่ไงที่ถามว่าภาวนายังไงภาวนาอยู่บนมรรคยังไงปัญญาเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เลยค่ะทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นกลับไปที่เรื่องทุกคนที่หนีทุกไม่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคนหนีทุกกบทุกล่ำไรสะอึกสะอื้นในทุกเป็นมิจฉาทิฏฐิคนที่เห็นทุกเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาแปลว่าอะไรแปลว่าถูกต้องแล้วทิฏฐิแปลว่าความคิดเห็นที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิคืออะไร
สัมมาทิฏฐิก็คือการมองเห็นมันอย่างที่มันเป็นเราเรียกว่าปัญญาค่ะปัญญาค่ะอันนี้เป็นกัลยาณมิตรเราเรียกว่าปัญญาตัวที่หนึ่งปัญญาตัวที่สองคือสัมมาสังกัปปะแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนอยู่ในกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพพะไอ้ที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยเขามีสัมมาข้อนี้ล่ะค่ะเห็นไหมหรือไม่แล้วก็เช็คว่าเออมันไม่มีนี่ทำไมมันต้องแบรนด์นั้นแบรนด์นี้มันเห็นไหมอันนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องแอคเซสซอรี่ทั้งนั้นแหละมันเป็นเครื่องประดับเครื่องปรุงแต่มันไม่ใช่เป็นความจริงใช่ไหมคะใช่นั้นปัญญาสองตัวเนี่ยสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะพอมันขึ้นสัมมาทิฏฐิได้มันเป็นสัมมามรรคหมดมันเป็นสัมมามรรคแล้วลูกทั้ง8ตัวเนี่ยมันเป็นสัมมามรรคแล้วเข้าถึงสัมมาวิมุตติคือพ้นทุกข์เซตที่2เราเรียกว่าศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอีเซตเนี้ยล่ะค่ะเป็นศีลพรหมจรรย์ไม่ได้พูดเรื่องศีล5ศีล8ศีล10คุณจะกินข้าวกี่มื้อก็ได้แต่คุณต้องกินอย่างไม่เป็นหนี้อ่ะคุณต้องกินแบบไม่ติดหนี้คุณต้องกินให้ร่างกายของคุณแข็งแรงและแบ่งปันอาหารอร่อยกินกันหลายคนพอหมอบอกซีดคุณแม่ต้องกลับมากินอย่างมีสัมมามากเลยนะเห็นไหมมันต้องกลับไปที่ปัญญาก่อนพูดคุยยังไงคนมันตบตีกันได้ทุกครั้งที่เราแสดงความคิดเห็นแสดงว่าเราไม่มีสัมมาวาจาแล้วหรือเราเป็นคนเพ้อเฉยเรารู้ว่าวาจาของเราพูดได้แล้วปัญหามันจะน้อยลงแล้วก็ไม่พูดอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเราไม่มีสัมมาวาจาไม่มีศีลละพอมันไม่มีวาจาชอบเนี่ยมันยากแล้วที่มันจะเห็นศรัทธาอย่างอื่นๆแต่ถ้าเรามีวาจาชอบเราเปลี่ยนร้ายกายดีเราตั้งใจมั่นนะสิ่งนั้นมันไม่น่ารักแต่เรามีสัมมาทิฏฐิที่จะไม่เกลียดอ๋อแล้วเราดูจังหวะจังหวะไหนเราพูดกับเขาจังหวะไหนที่เขาพร้อมฟังเราจังหวะนี้พูดแล้วเขาไม่ฟังพูดไหมไม่พูดอย่างเงี้ยค่ะมันใช้ปัญญาไปหมดในการปฏิบัติต่อศีลพอมันมีสัมมาวาจามันมีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยทำการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบการงานชอบของพี่ปุ๋มคืออะไรคือการดูแลตัวเองที่จะทำให้ตัวเองเป็นยังไงก็ดูแลตัวเองให้ตัวเองแข็งแรงทั้งกายแล้วก็ใจก่อนเพราะว่าเราเวลาเราแข็งแรงเนี่ยสติมันจะมาเร็วมากนะคะเพราะว่าเร็วอะเร็วอะเร็วจริงๆคือเรารู้เลยว่าตอนนั้นเราก็จะแค่คิดว่าลมหายใจเป็นเรื่องฉุกเฉินเวลาเราโกรธเครียดหรือไม่พอใจแต่จริงๆแล้วคือพอลมหายใจปุ๊บแล้วเราเผชิญหน้าไม่หนีนะคะอย่างที่คุณแม่พูดไปเมื่อสักครู่หนีทุกข์หนีไปแล้วก็ไปเจออีกทุกข์นึงหนีไปเรื่อยๆอ่ะมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยค่ะงูกินหางมันไม่หายเพราะฉะนั้นนิ่งแล้วมองแล้วเราก็จะเจอคำนี้ที่คุณแม่พูดไปบ่อยก็คือจะเอ๋บายบายให้เราเห็นมันตามความเป็นจริงเราจึงไม่ทำงานอยู่ด้วยความอยากเราเรียกว่าตัณหาเนี่ยค่ะที่เขาพูดอยู่เนี่ยคุณแม่พยายามทำให้เห็นเป็นง่ายแล้วหยุดอยู่กับลมหายใจอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นเข้ามาไม่ได้นี่เป็นการงานชอบแล้วนี่เป็นกัมมันตะแล้วพอการงานชอบเนี่ยมันไม่ทำงานอยู่ด้วยตัณหามันเป็นสัมมาอาชีโวด้วยพอมันเข้าสู่สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะคือละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาเนี่ยนะมันจะเข้าสู่กำลังของสมาธิอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องนั่งหลับตาลืมตานะใส่เสื้อผ้าสีขาวกินข้าวสองมื้อแล้วนะสมาธิหมายถึงจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิคืออะไรจิตมันมีคือจริงๆมันมีความเพียรชอบก็คือเพียรที่จะละอกุศลเพียรไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นเพียรทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นและเพียรรักษากุศลให้ยั่งยืนเพียรชอบเนี่ยเห็นไหมไม่ได้เพียรที่จะรู้เห็นไหมฮะแต่เพียรที่จะรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นเนี่ยเรียกว่าสัมมาวายามะแล้วก็เข้าสู่สัมมาสติคือเห็นความไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยค่ะเรียกว่าสติชอบแล้วก็เข้าสู่สัมมาสมาธิคือตั้งใจมั่นบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเซตทั้งหมดเนี้ย3อันเนี้ยคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยเรียกว่าเซตของสมาธิดูใหม่ปัญญามี2ตัวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะศีลมี3ตัวคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะและสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเย็นนี้จะสวดมนต์บทนี้นะมีอริยมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรกลับไปถามคำว่ากัลยาณมิตรเมื่อกี้นี้พอเข้าใจแล้ว
แล้วมันจะได้สัมมาวิมุตติเป็นรางวัลเลยค่ะหลุดพ้นก่อนจะไปเจอกัลยาณมิตรต้องวางอัตตาก่อนนะคะเพราะว่ายังไงอัตตายังไงอ่ะฉันไม่เป็นไรฉันโอเคฉันโอเคฉันดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมายุ่งกับฉันอย่างนี้เรียกว่าจะมีอย่างนี้เย่อหยิ่งจองหองไหมเนี่ยไม่ภาษาไม่มันต้องพูดให้เห็นไงมันจะมีอุปกิเลส16คือมันมีความเย่อหยิ่งจองหองปุ๋มอันนี้คุณแม่ไม่ได้ด่าปุ๋มนะแต่แล้วคุณแม่ด่าได้ค่ะคุณแม่มันจะได้เตือนหน่อยอ้อมพรุ่งนี้มันมาอ้อมสุนิสามันบอกคุณยายอย่าชอบด่ากลางอากาศแต่มันก็ดีขึ้นนะแต่คุณยายไม่ได้ด่าคุณยายด่าแล้วสว่างโอเคด่าแล้วไม่มืดด่าแล้วไม่ยกตัวอย่างเขาเป็นตัวอย่างว่าปุตุชนเขาเป็นกันแบบนี้เป็นซาดิสค่ะชอบรุนแรงสนุกมันเจ็บแล้วหายเร็วซาดิสหรือเปล่าเนี่ยซาดิสค่ะชอบแรงแรงชอบแบบตีมาค่ะตีมาแล้วกระโหลกหนูหนาเน่กำลังจะบอกอะไรให้ไม่ได้แอบด่าใครรายการนี้ตั้งใจไว้แล้วว่าถ้ามีแรงก็จะทำอย่างเงี้ยต่อไปจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีความรู้สึกว่าคนถามเนี่ยไม่ถามอะไรงี่เง่าแล้วคนถามคุณแม่ไม่ถามอะไรงี้เงาเพราะว่าก่อนถามต้องตั้งสติก่อนไม่ถามอย่าเห็นแก่ตัวแล้วไม่พิลัมพิไลลำบันสะอึกสะอื้นกลัวถูกด่ากลางอากาศแต่คุณแม่ค่ะคุณแม่ตอบสังคมเปลี่ยนเร็วยังคะนี่ไงกำลังจะบอกว่าสังคมเปลี่ยนเร็วก็เป็นเรื่องของโลกมันไม่คงที่หรอกโลกไม่คงที่หรอกมันก็แสดงความเป็นอนิจจังทนอยู่ได้ยากมันแสดงความเป็นทุกขังอยู่แล้วทุกขังคือทนอยู่ได้ยากโลกมันเปลี่ยนอยู่แล้วจะไปบอกให้โลกไม่เปลี่ยนนี่ตลกโลกเปลี่ยนเร็วจังโลกเปลี่ยนอยู่แล้วสังคมเปลี่ยนเร็วจังเบื่อจังเลยหงุดหงิดจังเลยทำไมมันเปลี่ยนเร็วตามไม่ทันนี่จะเกิดขึ้นแบบนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ยิ่งโลกเปลี่ยนเรายิ่งต้องงอกงามฟังใหม่นะโลกเปลี่ยนเป็นปกติแต่เราต้องงอกงามอันนี้เป็นอะไรเป็นปัญญาของเราเราต้องมีปัญญาภาวนาในเรื่องนี้เช่นเราเริ่มมีความหน่ายเร็วแล้วโอ้โหให้ได้มามันก็จืดได้มามันก็อยากได้ต่อมันไม่เคยหยุดเลยมันเริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างที่มันไม่หยุดวิ่งไปตะคุบแล้วเหนื่อยเพราะทุกคนก็วิ่งไปตะคุบหมดมันจะมีขอให้ตะคุบอยู่เยอะไหมล่ะไม่เยอะแล้วถ้าหยุดล่ะหยุดแล้วดูมันได้อะไรมันได้เลยโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปเห่ามันได้เลยมนุษย์ไม่มีคนไหนที่ปฏิเสธที่อยากจะมีชีวิตที่นอกเหนือไปจากความสุขทุกคนอยากได้ความสุขหรอกความสุขเนี่ยยิ่งให้ยิ่งหิวยิ่งให้ยิ่งโหยความอยากนะยิ่งให้ยิ่งเหมือนเปรตไม่รู้จักพอจริงค่ะจริงหรือเปล่าล่ะพี่ปุ๋มจริงไม่อิ่มไม่พอไม่อิ่มไม่หยุดจริงเหมือนเปรตเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเพราะฉะนั้นเนี่ยจำว่าถ้าเราเห็นความอยากได้อยากมีอยากเป็นลองหยุดดูสักลมหายใจแห่งสติเดียวเนี่ยแหละคุณจะได้มากกว่าสิ่งที่คุณวิ่งไปตะคุบจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากความอิ่มด้านในถามว่าเมื่อคุณอิ่มด้านในแล้วคุณจะขยันไหมคุณจะขยันมากกว่าความอยากและเมื่อคุณขยันมากกว่าความอยากคุณจะล้มละลายไหมไม่มีตอบโจทย์หมดเลยนะคะถามว่าคุณต้องทำงานไหมคุณยังทำงานอยู่แต่คุณทำงานอย่างมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีเป้าหมายของคุณคือพ้นทุกข์มันยิ่งกว่าสุขอีกคุณมีกัลยาณมิตรที่เดินไปกับคุณชี้ช่องทางประคับประคองไปสังคมดีไหมคะสังคมดีค่ะสังคมดีมีความสุขไม่มีใครปฏิเสธความสุขมนุษย์รักสุขเกียรติทุกทั้งนั้นสัตว์ชนิดอื่นก็เหมือนกันมันดิ้นรนมันไขว่คว้ามันต่อสู้มันถูกเหยียบมันก็วกมากัดเพราะอะไรเพราะมันต้องการความปลอดภัยเหมือนกันปกป้องตัวเองคุณแม่อยากผิดไหมความอยากผิดไหมถ้าความอยากอย่างเป็นตัณหาทุกข์ถ้าความอยากเป็นฉันทะพ้นทุกข์อยากทำงานให้ดีที่สุดต้องใช้ฉันทะทำงานอย่างดีที่สุดอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้เขาจะได้มีความสุขกลับมาเข้มงวดกับตัวเองผ่อนปลนกับคนอื่นนี่ไงก็ตอบได้หมดอะกลับมาเข้มงวดกับตัวเองแล้วผ่อนปลนกับคนอื่นอยากได้กระเป๋าใบนี้ได้มาแล้วก็จะจืดเพราะฉะนั้นเห็นไหมได้มาแล้วจะจืดเพราะฉะนั้นถ้าได้แล้วไม่เป็นหนี้ก็เอามาให้มันเห็นความจืดสนุก
แต่ถ้าเป็นหนี้ด้วยแล้วก็ขอโทษนะจืดด้วยขอโทษนะคุณยอมไหมชีวิตที่ล้มละลายเป็นหนี้แล้วจืดด้วยเอาไหมเอาเรื่องตัวใครตัวมันไงก็นี่ไงก็จะตอบได้หมดแหละอยากประสบความสำเร็จในชีวิตไหมคะก็ต้องขยันอยากไหมคะอยากคุณแม่คะอยากประสบความสำเร็จในชีวิตของทุกคนมีหลายแบบหลายเส้นอยากเป็นผู้มีเสน่ห์ที่จะทำให้คนมาทำงานกับเราแล้วมีความสุขกับเราแล้วเป็นความสำเร็จทั้งทีมไหมคะเนี่ยคุณแม่ก็ถามใช่ไหมอยากค่ะถ้างั้นคุณก็เอาอคติออกเพราะไม่มีใครคนไหนอยากทำงานกับคนที่มีอคติและเพ่งโทษนี่อยู่นี่เห็นไหมเนาะอยู่นี่นี่ไงคุณก็ต้องกลับไปตอบคำถามว่าคุณตื่นขึ้นมาคุณรู้สึกรำคาญคนอื่นอย่างไรคุณคิดว่าเขาจะรำคาญคุณไหมที่คุณเป็นอย่างเงี้ยคุณเป็นคนขี้รำคาญมีใครอยากทำงานกับคุณไหมเอ้ยเรารำคาญทุกคนนะตื่นเช้ามาเฮ้ยวันนี้อีนี่มันจะเอาปัญหาอะไรมาให้เรามีทุกวันเลยนู่นนี่นั่นเนี่ยเดินลงจากรถตู้มาไม่อยากเจอหน้ามันเลยเดี๋ยวมันจะต้องเอาปัญหาไปให้เราแน่ๆเลยเป็นอย่างเงี้ยเรารำคาญทุกคนเลยแต่ประมาณ30คนน่ะรำคาญเรานี่ไงก็นี่ไงลูกมันต้องยอมรับความจริงว่าสมมุติว่าคุณเป็นคนเล่าร้อนคุณเป็นคนที่แบบจิกตีคนอื่นคนริษยาพยาบาทคุณมีความอาฆาตมีใครอยู่ใกล้คุณแล้วเป็นสุขใครอยากทำงานกับคุณคุณจะสร้างทีมอย่างนี้ได้ยังไงลูกคุณงกอ่ะคุณก็มีคนงกอยู่กับคุณน่ะคุณให้มันก็มีคนให้อยู่กับคุณน่ะเออคุณเป็นคนไม่รู้จักพอมันก็มีคนไม่รู้จักพออยู่กับคุณน่ะถ้าคุณรู้จักพอแล้วคุณให้ได้คุณพึ่งตัวเองได้คุณให้คนอื่นเป็นคุณก็จะมีสังคมที่ศรีวิไลอ่ะอย่างเงี้ยแล้วเขาเรียกอะไรมันก็เรียกพลังงานอ่ะเคยได้ยินคำว่ารังสีอมหิตไหมคะแบบไม่รู้จักอ่ะแต่ไม่อยากอยู่ใกล้มันน่ะแบบเนี้ยมันจะมีแบบนี้แล้วก็คือเราเป็นคนแผ่รังสีแบบนี้เราจะรู้เลยอ่ะมันจะร้อนอ่ะมันจะร้อนอ่ะเฮ้ยร้อนจังเลยเอาพัดลมมาดิอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอาจจะร้อนจากข้างในเราก็ได้นะวันนี้พี่ปุ๋มนะเอาตัวเองมาเปลืองตัวในรายการของเราโดยแท้นะคะคนดูไป966คนแล้วแล้วก็โคยิ่งเชียร์ใหญ่เลยมันจะได้ยุ่ยค่ะมองแล้วลูกมันจะเข้าช่วงทำอย่างไรดีใช่เหลือ6นาทีที่ตอบไปแล้วใช่มั้ยเนี่ยงั้นตอบไปเลยนะไม่ต้องเข้าช่วงอ่ะนะคะอ่ะตอบไปเลยคำถามอื่นมีอีกไหมคะโอคนนี้บอกว่าคำถามมาจากทางบ้านส่งมาทางไลน์นะคะทำงานมานานไม่ก้าวหน้าทั้งเงินเดือนและตำแหน่งทำยังไงดีให้มีความสุขได้จนเกษียณอ่ะใครตอบใครตอบล้มละลายตอบไหมคุณแม่ไม่ได้บอกเธอล้มละลายเธอมาจากศาลคดีอะไรล้มละตอบไหมคะคุณแม่ว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวคุณแม่ช่วยตอบให้มาเลย6นาทีค่ะถ้าเรามีชีวิตที่เราเห็นได้ว่าจะเกษียณหรือไม่เกษียณก็ตามฟังนะเราอาจจะไม่ได้เกษียณแล้วตายก่อนก็ได้จริงป่ะจริงป่ะเรามีปัจจุบันขณะยังไม่ตายทั้งเป็นได้เมื่อไหร่ลูก Here and nowและไอ้ไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยแปลว่าอะไรเนี่ยมาลองลื้อดูมาลองรู้เราต้องการคำตอบคือเราจะมีชีวิตอย่างไม่ตายทั้งเป็นไม่ว่าเราจะเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าเรารู้จักประมาณในการบริโภคเราจะแบ่งเงินนั้นเนี่ยออกไปเป็นส่วนๆนะส่วนไหนเลี้ยงดูพ่อแม่ส่วนไหนเอาไว้กินใช้เที่ยวเล่นของตัวเองส่วนไหนเอาไว้ทำบุญก็เหมือนฝังไว้ในดินใช่ไหมคะส่วนไหนอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็คือทำบุญเราจะรู้จักการบริหารจัดการแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เห็นว่าตัวเองมีกิเลสมากมีความหยาบเยอะคุณต้องเห็นก่อนว่ากิเลสของคุณมันก็แค่มาแล้วไปแต่เท่าที่ฟังดูเนี่ยเหมือนเป็นคนที่แบบมันเหนื่อยแล้วอะกิเลสก็อาจจะลุกเล้าไม่ได้แล้วนะแต่จะอยู่ยังไงที่เงินเดือนขนาดนี้แล้วรู้จักพอมีพอกินคุณแม่ว่าเดี๋ยวนี้สังคมก็ไม่ทำงานอาชีพเดียวเขาทำงานกันหลายอาชีพนี่กำลังตอบแบบตอบสนองความต้องการทางสังคมของเจนวายด้วยหนึ่งปลูกผักมีความสุขไหมมีความสุขเก็บผักมีความสุขไหมมีความสุขผัดผักแล้วกินผักที่ตัวเองปลูกเองมีความสุขไหมมีความสุขถามหน่อยว่าไอ้ความสุขที่ได้จากพึ่งตัวเองได้เนี่ยแล้วมีเหลือเอาไปขายแล้วก็เอามาบริโภคจัดการสังคมของเราที่มันสามารถพึ่งตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะมันสามารถทำให้เราตอบโจทย์ชีวิตไหมคะตอบค่ะเห็นไหมตอบโจทย์ถามว่าอันนี้คิดใหม่หรือเปล่าเปล่าเลยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่สอนมาเมื่อประมาณเนี่ยแหละ100ปีที่แล้วก็สอนอย่างเงี้ยค่ะแต่อะไรคะแต่เราไปเชื่อว่าทำอะไรเสร็จปุ๊บขายก่อนได้เงินค่อยเอาเงินไปซื้อความสุขแต่พ่อแม่บรรพบุรุษเราสอนว่า
ปลูกผักมีความสุขรดน้ำมีความสุขเก็บผักในฤดูกาลแรกไปถวายพระก่อนมีความสุขและเอาไปแบ่งให้คนอื่นกินมีความสุขแล้วถึงจะเอามากินเองมีความสุขแล้วถึงจะเอาไปขายเก็บไว้เป็นเงินออมมีคุณแม่ก็ถูกสอนอย่างนี้มานะในชีวิตน่ะแล้วคุณแม่ก็มันไม่เคยเชยเลยนะเรื่องเหล่านี้มันทำให้มีเสถียร1เสถียร2อยู่ทุกวันเนี่ยก็คิดอย่างนี้ไงก็เลยพลาดโอกาสดื่มด่ำความสุขกับปัจจุบันนะคะผมว่าสาธุเจ้าค่ะพี่ผมสาธุเก่งแล้วพี่สุขพี่ผมแสดงธรรมแล้วความสุขมีอยู่จริงเมื่อไหร่ลูก Here and now ปัจจุบันขณะเท่านั้นความสุขมีอยู่ในปัจจุบันขณะเท่านั้นอย่าพลาดโอกาสและล้มละลายในปัจจุบันขณะสาธุอย่าล้มละลายในปัจจุบันขณะไอ้นี่ก็ต้องใช้แต่ว่าไม่ล้มละลายในปัจจุบันขณะโอเคไหมนี่ก็ต้องใช้คุณแม่ขอยืนยันว่าเป็นหนี้หนีหนี้ไม่ได้โดยเฉพาะหนี้กรรมอย่าไปทำให้ใครขอโทษนะคะเจ็บปวดผูกเวรหมายมั่นเนื่องจากวันนี้คุณแม่อีกหนึ่งคำถามคุณแม่ค่ะทำยังไงกับการอยู่ให้ได้ในที่ทำงานบ้านหลังที่สองที่มีปัญหามากมายไม่แพ้บ้านหลังแรกค่ะก็หมายความว่ามันเคยจากหลังแรกมาเหรอคะมันเคยเจอเด็กนี้ออกจากบ้านเพราะอะไรเด็กนี้ออกจากบ้านเพราะอะไรคุณแม่เคยหนีออกจากบ้านตอนเด็กตลกมากเลยหนีไปประมาณสัก3ชั่วโมงเองนะน้อยใจน้อยใจคุณแม่ไม่รักแค่นี้เขียนว่าดิบๆหนูไปแล้วนะแล้วมีการเขียนอย่าตามโอ้โหสะใจแล้วก็เดินกลับมาอ่านของตัวเองแม่ก็ไม่ได้อ่านแล้วแม่ก็อ่านไม่เจอแล้วก็ต้องมาลบไอ้ที่ตัวเองเขียนไว้มาแค่ระบายความทุกข์ผ่อนส่งนี่จะบอกอะไรให้เพื่อที่จะให้เราแลนดิ้งกันได้ใน4ชั่วโมงนี้อย่างเป็นทางการนะเพราะว่าคุณแม่เองก็มีคิวอยู่สิ่งที่คุณแม่อยากให้คุณรู้สึกเลยว่าเมื่อใดที่คุณยังลืมตาแล้วมองทุกอย่างที่อยู่รายรอบตัวคุณยังมีศรัทธาในชีวิตที่เราเหลืออยู่จริงในขณะเดียวที่เราสัมผัสได้จริงคือปัจจุบันขณะคุณจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวคุณฟังคุณแม่ใหม่คุณจะไม่ฆ่าตัวตายเพราะคุณจะยอมรับความเป็นจริงอย่างไม่ยอมจำนนที่จะอยู่อย่างนั้นหรอกการฆ่าตัวตายไม่ใช่เป็นทางออกและเป็นทางตันการหนีคุณจะไม่มีการพบอิสรภาพคุณต้องเป็นนักเผชิญที่มีสติปัญญาอารักขาจิตยอมรับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นแต่ไม่ยอมจำนนที่จะเป็นใหญ่สิ่งที่มันเคยเป็นมาแต่ก่อนหายใจเข้าอีกครั้งถามตัวเองว่าถ้ามันเป็นลมหายใจสุดท้ายคุณอยากหายใจยังไงเมื่อวานนี้คุณแม่ไปสัมผัสอม้าท่านหนึ่งคุณแม่ออกจากศิริราชแล้วนะหมอบอกคุณแม่ซีดไปนิดนึงก็ต้องกินเยอะพักเยอะคุณแม่รู้ทันทีที่คุณแม่ได้รับการบอกว่าคุณแม่ท่านหนึ่งของอาสาสมัครเราอยู่ใน ICU และกำลังต้องวางยาสลบพักไป1วันเพราะปอดติดเชื้อคุณแม่บอกวกรถกลับเธอถึงเห็นคุณแม่มาถึงช้าแล้วคุณแม่คุยกับอม้าอม้าสอนธรรมะคุณแม่มากเลยอม้าเหนื่อยขณะที่ลูกเขย่าแล้วก็บอกอม้าต้องสู้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 อาม่าจะหลับไปหนึ่งวันแล้วจะตื่นขึ้นมาเราจะเจอกันอาม่าพยายามที่จะต่อสู้เพราะรักลูกเหลือเกินรักใครก็จะสู้เพื่อคนนั้นแหละจริงแต่คุณแม่วางมือไปที่มือของอาม่าแล้วเอามือไปให้พลังที่หน้าผากแล้วบอกว่าอาม่ากลับมาอ่อนโยนนะเชื่อไหมอาม่าลืมตาขึ้นแล้วยักหน้าอ่อนโยนนะหายใจอย่างอ่อนโยนแล้วอยู่กับความผ่อนคลายอ่อนโยนแล้วผ่อนคลายนะคุณแม่เห็นอาม่าสะอึกขึ้นมาหน่อยมึงมันเหนื่อยไงปอดมันทำงานนะคุณแม่รู้เลยว่าเขาพยายามมากแต่ไม่มีการต่อสู้กับเพือกสุดท้ายได้ดีเท่ากับความอ่อนโยนลูกการต่อสู้บางอย่างต้องอ่อนโยนกับมันและอาม่าก็จะได้พักลึกๆอย่างอ่อนโยนถ้าหมดเรื่องของการรักษารักษาเป็นเรื่องของหมอแต่ความอ่อนโยนเป็นเรื่องของคนไข้ชิงไหม
ตื่นขึ้นมาอย่างมีพลังอีกครั้งหนึ่งเราก็รู้ว่าเราได้โอกาสนี้เพื่อกุศลเท่านั้นคนที่เฉียดตายจะรู้เรื่องกุศลได้ดีกว่าคนที่นั่งตายทั้งเป็นไม่รู้เรื่องกุศลนะขอเตือนคุณแม่กระจายแล้วคุณแม่ถึงได้กลับมาพูดเรื่องเหล่านี้ได้ในฐานะของคนที่เป็นมะเร็งแต่ไม่ป่วยหมอบอกอะไรคุณแม่ก็พิจารณาแล้วปรับสมดุลเพราะฉะนั้นท่านทุกนักท่านมีร่างกายท่านเป็นครูท่านมีสติปัญญาเป็นหมอท่านกรุณากลับไปอ่อนโยนกับชีวิตเถอะค่ะคุณแม่จะไม่สามารถที่จะนำรายการนี้ยาวออกไปได้เพราะ10โมงจำเป็นที่จะต้องแลนดิ้งแล้วอยากจะบอกว่าขอให้ทุกคนรู้ว่าคุณสัมผัสชีวิตของคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องมีสติและรู้จักปัจจุบันขณะที่เห็นกายอยู่นี่ใจอยู่นี่คือ Here and Now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นเวลาที่ทรงพลังที่สุดอย่างหายใจเข้าอ่อนโยนกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันหายใจออกปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดแค่สองลมหายใจเข้าและออกนี้ถ้าคุณดึงตัวเองขึ้นมาได้คำถามทั้งหมดที่คุณกำลังถามเข้ามาคุณจะตอบได้ค่ะแต่คุณต้องฝึกอย่างนี้ตลอดเวลาและต้องให้อภัยตัวเองนะคะขอบคุณสำหรับการตั้งคำถามมาทั้งหมดเลยแล้วเราหมดเวลาแล้วตอนนี้เราจะกลับเข้าสู่ช่วงลมหายใจแห่งสติกันหน่อยนะคะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เรามาชาร์จพลังงานในปัจจุบันขณะเวลาที่เราหายใจเราจะติดขัดและตื้นเขินถ้าหัวคิ้วเราขมวดกระดูกคอเราหักกระดูกหลังเราไม่ตรงเธอต้องแก้อาการนี้ก่อนกระตุกโบหัวคิ้วออกยกโหนกแก้มขึ้นเล็กน้อยกระดูกคอตรงกระดูกสันหลังตรงลมหายใจจะเบาและอ่อนโยนเป็นธรรมชาติขึ้นหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนหายใจออกอย่างผ่อนคลายอ่อนโยนและผ่อนคลายอยู่ในลมหายใจเข้าออกกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันขณะมากขึ้นเจริญเมตตาภาวนากับชีวิตใช้ชีวิตยังไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะเนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธเมื่อเธอมีเมตตาภาวนาเธอจะแบ่งปันความรักและความกรุณานี้ไปยังทุกสรรพชีวิตมีเมตตาเป็นอัปปมัญญาคือให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติและเมื่อเราให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติเราไม่ครอบครองสิ่งที่เราให้แต่เราขอบคุณโอกาสที่เราได้ให้ขอบคุณผู้ที่รับที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเราเองการเดินทางอยู่บนมรรคขาแห่งการตื่นเป็นเช่นนี้เองคุณแม่จึงขออนุโมทนาขอให้ท่านพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นมีชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทินธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีไลฟ์